สวัสดีค่ะนักศึกษาการทดลองวันนี้จะสอดคล้องกับเนื้อหาเรื่องแก๊สอุดมคติหรือแก๊สสมบูรณ์แบบมีเป้าหมายที่จะหาค่าคงที่ของแก๊สนะคะแก๊สที่เราพบเห็นในธรรมชาติเราเรียกว่าแก๊สจริงเช่นแก๊ส3ตัวนี้มักจะเฉื่อยต่อปฏิกิริยาจึงนิยมใช้เป็น การสร้างสภาวะที่ปาศจากแก๊สออกซิเจนส่วนแก๊สออกซิเจนเองทำหน้าที่เผาไหม้หรือทำให้เกิดปฏิกิริยารีด o อ,อกอส่วนแก๊สไฮโดรเจนตอนนี้ค่อนข้างสำคัญมากมันสามารถลุกติดเป็นไฟได้เองดังนั้นถ้าหากว่าเรารู้จักสมบัติของแก๊สเราก็สามารถระมัดระวังหรือควบคุมการใช้งานของแก๊สเหล่านี้ได้การใช้เครื่องยนต์ที่ใช้แก๊สไฮโดรเจน เป็นเชื้อเพลิงหรือเรียกว่าพลังงานสะอาดนั้นเป็นเพราะว่าปฏิกิริยานี้นอกจากให้พลังงานแล้วยังให้ผลิตภัณฑ์ที่ไม่ใช่แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์เหมือนกับเครื่องยนต์ที่ใช้สารประกอบไฮโดโครคาร์บอนเป็นเชื้อเพลิงดังสมการนี้ซึ่งมีแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ขึ้นอยู่กับจำนวนคาร์บอนของไฮโดโครคาร์บอนนั้นแล้วแก๊สอุดมคติหรือแก๊สสมบูรณ์แบบคืออะไรแก๊สอุดมคติ หรือแก๊สสมบูรณ์แบบนี้จะแสดงพฤติกรรมตามสมการ PV เท่ากับ nRT โดยที่ P หรือความดันมีหน่วยเป็นบรรยากาศปริมาตรมีหน่วยเป็นลิตรและอุณหภูมิจะต้องมีหน่วยเป็นเคลวินดังนั้นถ้าหากจะหาหน่วยของค่าคงที่ของแก๊สก็จะเท่ากับ PV ส่วน nT ดังนั้นจากสูตรนี้เราก็จะได้หน่วยของค่าคงที่ของแก๊สเป็นลิตรบรรยากาศต่อโมต่อเคลวินหรือจะเขียนในรูปนี้ก็ได้หากนำแกส๊สอุดมคติมาทดสอบตามสมการ PV เทก nRT โดยใช้ n หรือจำนวนโมลของแกส๊สเท่ากับ1เราก็จะได้สัสดส่วน PV ส่วน RT เท่ากับ1 ดังนั้นผลการทดลองของเราไม่ว่าเราจะปรับเปลี่ยนความดันหรืออุณหภูมิเราจะได้กราฟความสัมพันธ์ระหว่าง PV ส่วน RT กับความดันหรืออุณหภูมินั้นเป็นเส้นตรงซึ่งมีค่าเท่ากับ1หรือเป็นเส้นตรงที่ขนานกับแกน x นั่นเองแต่เมื่อเรานำแก๊สจริงมาทดสอบตามสมการของแก๊สอุดมคติ i, เช่นแก๊สมีเทนไฮโดรเจนแอมโมเนีย เราพบว่ากราฟจะเบี่ยงเบนไปจากสมการของแก๊สอุดมคติยกเว้นที่ความดันต่ำจะทำให้ค่า PV ส่วน RT นี้เข้าใกล้หนึ่งในทำนองเดียวกันหากนำแก๊สนั้นมาปรับเปลี่ยนอุณหภูมิเช่นการเพิ่มอุณหภูมิเราก็พบว่าที่อุณหภูมิสูงขึ้นค่า PV ส่วน RT มีค่าเข้าใกล้หนึ่งเช่นเดียวกัน จึงสรุปได้ว่าแก๊สจริงจะมีพฤติกรรมเป็นไปตามแก๊สอุดมคติเมื่อความดันต่ำและอุณหภูมิสูงการทดลองวันนี้จึงมีวัตถุประสงค์หาค่าคงที่ของแก๊สและก็ดูว่าสภาวะที่เราทดลองนี้แก๊สไนโตรเจนซึ่งเป็นแก๊สจริงจะมีพฤติกรรมไปไปตามแก๊สอุดมคติหรือไม่ แก๊สไนรเจนที่นำมาทดลองอาจจะได้จากถังแต่ในการทดลองนี้แก๊สที่เราใช้จะได้มาจากปฏิกิริยาเคมีระหว่างกรดซัลฟูมิกกับโซเดียมไนไตรด์ดังสมการนี้จะเห็นว่าสารตั้งต้นเป็นสารละลายเมื่อเกิดปฏิกิริยาแล้วจะได้ผลิตภัณฑ์3ชนิด2ชนิดแรกก็อยู่เป็นสารละลายส่วนชนิดสุดท้าย มีสมบัติเป็นแกส๊สเราจึงสามารถตรวจสอบความเป็นไปของปฏิกิริยาได้โดยสังเกตจากแก๊สที่เกิดขึ้นเมื่อปฏิกิริยาสิ้นสุดเราก็จะไม่เห็นแก๊สชนิดนี้เกิดขึ้นนั่นเองถ้าอยากรู้ว่าตามทฤษฎีแล้วจะเกิดแก๊สไนโตรเจนเท่าไหร่เราก็ทำได้ง่ายมากจากการดุลสมการซึ่งเป็นการดุลอะตอมนั่นเอง ในการดุลอะตอมนั้นเราสามารถดุลอะตอมตัวไหนก่อนก็ได้ในสมการเคมีเช่นการดุลซัลเฟอร์โซเดียมไนโตรเจนออกซิเจนและก็ไฮโดรเจนเราพบว่าสมการนี้ดุลแล้วนั่นหมายความว่าก,กรดซฟดียมหรือโซเดียมไนไตรตัวใดตัวหนึ่ง สามารถเป็นสารกำหนดปริมาณได้มีเหตุผลหลายประการที่เราจะเลือกว่าสารใดเป็นสารกำหนดปริมาณเหตุผลหลักก็ได้แก่สารตัวนั้นมีราคาแพงหายากหรือมีปริมาณน้อยโซเดียมไนไตรด์ดูดความชื้นง่ายจึงไม่เหมาะที่จะใช้เป็นสารกำหนดปริมาณดังนั้นเราจึงเลือกกรดซัลฟูมิกเป็นสารกำหนดปริมาณ กรดชนิดนี้ปกติแล้วเป็นของแข็งเราจะนำมาใช้โดยการช่างก็ได้หรือเตรียมเป็นสารละลายให้มีความเข้มข้นที่แน่นอนเมื่อเราทราบปริมาตรเราก็จะได้จำนวนโมลของกฎออกมาซึ่งก็คือจำนวนโมลของแกส๊สไนโตรเจนนั่นเองรูปนี้เป็นอุปกรณ์ที่นักศึกษาจะต้องจัดเตรียมขึ้นมาประกอบด้วยอุปกรณ์สำคัญสำคัญได้แก่ ไบแอลขนาดเล็กสำหรับใช้ใส่กดซัลฟอมิกขวดรูปชมพูจะทำหน้าที่เป็นขวดทำปฏิกิยาเพราะฉะนั้นภายในขวดรูปชมพูก็จะมีสารละลายโซเดียมไนตไตรด์โดยที่ไม่ผสมกับกดซัลฟอมิกเมื่อจัดวางระบบพร้อมแล้วจะให้สารทั้งสองตัวนี้ทำปฏิกิยากันแก๊สที่เกิดขึ้นก็จะเคลื่อนไปตามท่อ ซึ่งทำด้วยสายยางและผ่านเข้าไปเก็บไว้ในบิวเรตซึ่งทำหน้าที่เป็นท่อเก็บแกส๊สสเกลของบิวเรตเป็นสเกลวัดปริมาตรเพราะฉะนั้นเราจึงได้ปริมาตรของแกส๊สไนโตรเจนได้ง่ายมากก่อนที่จะมีการผลิตแกส๊สไนโตรเจนเราจะต้องมีการเตรียมการ3ข้อนี้คือการติดตั้งชุดแทนที่น้ำ การเตรียมสารละลายโซเดียมไนไตรด์และการปีเป็ดกรดซาลฟามิกแอซิดดังนี้การติดตั้งชุดแทนที่น้ำเริ่มจากการเติมน้ำลงไปในบิกเกอร์ขนาด400มลใส่สายสาย,ยางลงไปในท่อบิวเรตให้มีความลึกประมาณ5เซนติเมตรจุมปลายบิวเรตลงในน้ำและให้น้ำท่วมปลายสายยางในบิวเรตด,ด้วย ต่อมาดูดน้ำเข้าบิวเรตโดยใช้ลูกยางปีเป็ดร่วมกับสต็อปคอกเพื่อควบคุมให้น้ำอยู่ที่ระดับ50.00 ml หากไม่สามารถทำได้ให้บันทึกปริมาตรที่แน่นอนไว้ชุดแทนที่น้ำก็พร้อมที่จะทำงานขั้นตอนต่อมาเป็นการเตรียมสารละลายโซเดียมในไตรโดยการช่างโซเดียมในไตรบนกระดาษช่างสาร กระดาษแท้งสารมีลักษณะาบางเบาอาจขึ้นย้ายได้ลำบากจึงขอแนะนำวิธีการพับกระดาษแบบทรงที่ตักน้ำแข็งหรือที่ตักขยะซึ่งจะมีความแข็งแรงมากขึ้นและก็จับคล่องตัวดังนี้พับกระดาษให้มีความลึก2ใน3ของแผ่นพับด้านข้างทั้งสองข้างจากนั้น คลี่ด้านข้างให้เป็นรูปสามเหลี่ยมโดยรอยพับอยู่ในแนวเดียวกันและพับกระดาษทับตรงสามเหลี่ยมจากนั้นพับด้านข้างของกระดาษตั้งขึ้นเราก็จะได้กระดาษช่างสารที่สะดวกต่อการช่างและการเคลื่อนย้ายขนาดของด้านข้างขึ้นอยู่กับพื้นที่ที่ต้องการที่ใช้ช่างและความแข็งแรงของที่ตัด เช่นขนาด1เซนติเมตรเป็นต้นการเตรียมสารละลายโซเดียมไนไตรด์เริ่มจากวางกระดาษชั่งสารบนเครื่องชั่งไฟฟ้ากดแทเพื่อให้น้ำหนักของกระดาษเป็นศูนเติมโซเดียมไนไตรด์ประมาณ1กรมัมบนกระดาษชั่งสารและบันทึกน้ำหนักที่แน่นอนถ่ายโซเดียมไนไตรด์ลงในขวดรูปชมพู่เติมน้ำประมาณ 30 ml ซึ่งเป็นการประมาณจากกระบอกตวงหรือดูจากขวดรูปชมพู่ก็ได้ขย่าให้โซเดียมในไตรละลายก็จะได้สารละลายโซเดียมในไตราตามต้องการขั้นตอนสุดท้ายจะเป็นการปีเป็ดสารละลายกรดซัลฟามิกใช้ปีเป็ดขนาด5 ml ปีเป็ดกรดซัลฟามิก ปริมาตร5.00 ml และถ่ายลงในแหวอลที่มีเชือกผูกอยู่บรรจุไบแอลอยู่ในขวดรูปชมพู่ที่มีสารละลายโซเดียมไนไตรด์ในลักษณะตั้งเพื่อมิให้สารละลายผสมกันในการตั้งแ l วอลอาจใช้แท่งแก้วคนแต่แท่งแก้วต้องไม่จุ่มลงในสารละลายเป็นอันขาดมิฉะนั้นจะทำให้จำน,นวนโมลของกรดซอฟดีมเปลี่ยน หย่อนเชือกที่ผูกกับไวอตามความยาวที่คิดว่าไ l สามารถล้มนอนได้ปิดจุกและอุดรอยรั่วด้วยดินน้ำมันเขย่า,ยาสารในขวดรูปชมพู่ให้เข้ากันจะเห็นฟองกส๊สผ่านเข้าไปในท่อบิวเรตเขย่า,ยาวขวดรูปชมพู่จนกระทั่งไม่เห็นฟองแกส๊ส วัดอุณหภูมิของน้ำวัดปริมาตรของแก๊สและความสูงของน้ำจากผิวน้ำในบิเกอร์ถึงส่วนเว้าวของน้ำในบิวเรตและทำการทดลองซ้ำอีกครั้งโดยไม่ต้องเปลี่ยนน้ำในบิเกอร์หรือน้ำาาย,ยางออกจากท่อบิวเรต สารละลายทุกชนิดไม่เป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อมดังนั้นทิง้งในอ่างน้ำได้การคำนวณค่าคงที่ของแก๊สจะหาได้จากสมการ PV เท่ากับ nRT ดังนั้นตัวแปรที่ต้องการหาจากการทดลองก็ได้แก่ความดันปริมาตร จำนวนโมลและอุณหภูมิของแก๊สไนโตรเจนการหาจำนวนโมลของแก๊สไนโตรเจนจากกรดซัลฟอมิกซึ่งเป็นสารกำหนดปริมาณความเข้มข้นของกรดมีค่าเท่ากับ0.300โมรลเราใช้หรือเราปิเปตมา5 ML คำนวณหาจำนวนโมลโดยใช้เทคนิคบัญญัติตยาง โดยเริ่มจากความหมายของคำว่าโมล่าตัวนี้ซึ่งหมายความว่าสารละลาย1 0 0 0 ml จะมีเนื้อกดซัลฟมิกอ 00, ์0.300โมนลเราปิเปตมาเพียง5 ml จะมีเนื้อสารลดลงตามสัดส่วนได้เท่ากับ1.5คูณ10ยกกำลังลบ3โมนลดังนั้นสมก,การนี้ค่า n จึงหาได้แล้ว ต่อมาเป็นการหาปริมาตรของแก๊สไนโตรเจนจากการแทนที่น้ำด้วยแก๊สที่เกิดจากปฏิกิริยาขอย้ำว่าการอ่านปริมาตรในบิวเรตอ่านจากด้านล่างซึ่งมีค่าเป็นศูนย์ถึงด้านบนสเกลสูงสุดจะเป็น50 ml สมมุติว่าอ่านค่าได้เท่ากับ49.50 ml เมื่อแก๊สแทนที่น้ำแล้วอ่านปริมาตรจากข้างล่างสู ข้างบนได้เท่ากับ20.05 mL ดังนั้นปริมาตรของแก๊สตามในยะสำคัญของการรายงานจึงมีค่าเท่ากับ a. จุด xx mL แล้วเราก็จะเปลี่ยนหน่วยให้เป็นลิตรโดยคูณด้วยแฟกเตอร์1ลิตรเท่ากับ1,000 mL ML ตัด ML เราก็จะได้ปริมาตรซึ่งมีหน่วยเป็นลิตรตามต้องการอุณหภูมิของแก๊สไม่สามารถวัดได้โดยตรงแต่จะใช้หลักการที่แก๊สแทนที่น้ำดังนั้นอุณหภูมิของแก๊สจึงมีค่าเท่ากับอุณหภูมิของน้ำด้วยจากนั้นเราก็จะเปลี่ยนอุณหภูมิเป็นเซลเซียสให้เป็นเคลวิน โดยแฟกเตอร์บวกด้วย273ตัวแปรตัวสุดท้ายก็คือความดันของแก๊สไนโตรเจนซึ่งหาได้จากหลักการที่ว่าความดันณนะความสูงระดับเดียวกันจะมีค่าเท่ากันเพราะฉะนั้นความดันที่ผิวน้ำในบิเกอร์ความดันนอกบิวเรตจ,จะเท่ากับความดันที่อยู่ในบิวเรต ความดันของน้ำในบิเกอร์ก็คือความดันบรรยากาศส่วนความดันในบิวเรตก็ประกอบด้วยความดัน3ชนิดก็คือความดันของแก๊สไนโตรเจนความดันของน้ำที่มีความสูง L และความดันไอน้ำอิ่มตัวดังนั้นความดันของแก๊สไนโตรเจนจึงมีค่าเป็นไปตามสมการนี้โดยที่ P บรรยากาศก็คือ1บรรยากาศที่เราอยู่นั่นเอง ความสูงของน้ำที่แวัดได้จากการใช้แม่เป็นทัดวัดจากระดับผิวน้ำในบิกเกอร์ถึงส่วนเว้าของน้ำในบิวเรตและความดันไอ้น้ำอิ่มตัวนั้นจะได้จากตารางนี้จะเห็นว่าความดันไอน้ำอิ่มตัวขึ้นอยู่กับอุณหภูมิเมื่ออุณหภูมิสูงขึ้นความดันไอน้ำอิ่มตัวก็จะสูงขึ้นด้วย สมมุติว่าในการทดลองของเรานี้จะวัดอุณหภูมิของน้ําได้ค่าเท่ากับ32องศาเซลเซียสเพราะนั้นเราก็จะแทนที่ความดันไอน้ําอิ่มตัวเท่ากับ0.0470บรรยากาศให้สังเกตว่าที่อุณหภูมิ100องศาเซลเซียสซึ่งเป็นอุณหภูมิจุดเดือดของน้ําไอน้ําอิ่มตัวจะมีค่าเท่ากับ1บรรยากาศหรือ760ม mm ม ตลอดเช่นเดียวกันที่เป็นเช่นนี้เพราะนิยามของจุดเดือดในรูปของความดันไอก็คืออุณหภูมิที่ทำให้ความดันไอของน้ำมีค่าเท่ากับความดันบรรยากาศนั่นเองนักศึกษาจะเห็นชัดเมื่อเรียนรู้เรื่องแผนผังวัตภาคคำถามแล้วน้ำในบิเวเรตที่มีความสูง l เซนติเมตรจะเปลี่ยนเป็นหน่วยบรรยากาศได้อย่างไร เราก็จะใช้ความสัมพันธ์ว่าน้ำสูง13.6เซนตเมตรจะมีความดันเท่ากับความดันที่ทำให้ปลอดสูง10มิเมตรเทียบัญญัติยางว่าน้ำสูง L ที่เราวัดได้คิดเป็นกี่มิเมตรปลอดจากนั้นก็เทียบบัญญัติยางต่อเพื่อเปลี่ยนหน่วยมิลเมตรปลอดให้เป็นบรรยากาศด้วยความสัมพันธ์ที่ว่า ความดัน760ม mm. ิลิเมตรปรอดจะมีค่าเท่ากับ1บรรยากาศนั่นเองตามสมการนี้เราจึงหาความดันของแกส๊สไนโตรเจนได้และไปแทนค่าเพื่อหาค่า R สรุปในการทดลองนักศึกษาจะได้ข้อมูลดังนี้คือ 1. โซเดียมไนไตรด์เพื่อคำนวณว่าสารตัวนี้ไม่ใช่สารกำหนดปริมาณ ข้อทีอ่ปริมาตรและความเข้มข้นของกรดโซเดียมเพื่อคำนวณหาจำนวนโมลของแก๊สไนโตรเจนอันที่3คืออุณหภูมิของน้ำซึ่งอุณเป็นอุณหภูมิของแก๊สไนโตรเจนนั่นเอง 4. ปริมาตรของแก๊สไนโตรเจนและความสูงของน้ำหลังจากแทนที่ด้วยแก๊สไนโตรเจนแล้วค่าจริงค่าคงที่ของแก๊สอุดมคติมีค่าเท่ากับ0.082หน่วย เป็นลิตรบรรยากาศต่อโมลต่อเคลวินหากผลการทดลองใกล้เคียงกับค่านี้ก็แสดงว่าแก๊สไนโตรเจนมีพฤติกรรมเป็นไปตามสมการแกส๊สอุดมคติได้ที่อุณหภูมิและความดันที่ใช้ทดลองหากผลการทดลองไม่ได้ใกล้ค่าจริงนักศึกษาคิดว่าเป็นผลมาจากอะไรได้บ้าง